สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้วันที่30มิถุนายนนะครับ2564ความจริงแล้วพวกเรามีความหวังว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่1กรกฎาคมใช่ไหมว่าเราจะได้เปิดเรียนทำไปทำมาแล้วก็ยังไม่มีการสั่งการมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเรียนขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยติดตามข่าวสารนะครับของโรงเรียนนะครับคือถ้าถามครูประจำชั้นครูประจำชั้นทุกท่านคงไม่สามารถที่จะให้คำตอบกับพวกเราได้นะครับจะต้องรอคำสั่งจากโรงเรียนเท่านั้นนะครับว่าเปิดเรียนหรือไม่นะครับขอให้คอยติดตามอย่างสม่ำเสมอในวันนี้นะครับครูก็ยังจะคงพูดถึงเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปนะครับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปเนี่ยหรือโจทย์ปัญหาละคนต่างๆที่อาศัยความสัมพันธ์เราจะต้องใช้ความรู้หลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งถ้านักเรียนคนไหนไม่ทันเนี่ยให้ไปดูวิดีโอการสอนย้อนหลังนะครับเดี๋ยวในวันศุกร์จะมีทีเด็ดนะครับ30นาทีนะครับขอให้ทุกคนรีบเข้านะครับวันศุกร์ตอน4โมงเช้านะครับ10นาฬิการีบเข้ามาเลยนะครับคุณครูจะให้พวกเราได้รู้นะครับว่าถ้ามันเป็นลักษณะของข้อสอบหรือว่ามันเป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับวันนี้ครูก็จะนำเสนอเพียงแค่1ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเราจะใช้เวลาสั้นๆไม่เกิน20นาทีนะครับตอนนี้ทุกคนดูนะครับคุณครูจะแชร์สกรีนให้พวกเราดูนะครับเมื่อวานนี้ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาบางประเภทนะครับว่านักเรียนจะต้องใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการบวกของจำนวนถ้าคูณแล้วได้เท่านี้บวกได้เท่านี้นะครับก็จะใช้การสร้างตารางใช่ไหมครับนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณแม่ถามว่าเราเรียนเรื่องอะไรอยู่บอกว่าเรียนบทที่1อยู่ชื่อเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนนับนะครับนี่คือบทที่1ที่เรากำลังเรียนอยู่นะครับอยู่ในตอนที่4ก็คือหัวข้อ 1.4 นั่นเองนะครับหัวข้อ 1.4 เกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนซึ่งจะมีโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่คือตัวชี้วัดของประถมศึกษาปีที่6นะครับจุดประสงค์สำคัญก็คือเราจะต้องวิเคราะห์เขียนแสดงวิธีทำความจริงแล้วการเขียนแสดงวิธีทำเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการทำแต่ว่าเนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยมีกระดาษหรือว่าเนื้อที่จำกัดคุณครูก็อนุญาตให้นักเรียนเขียนตอบสั้นนะครับในแบบฝึกหัดเพื่อมาส่งครูได้นะครับนักเรียนจะต้องอธิบายนะครับวิเคราะห์เขียนแสดงวิธีทำหาคำตอบของโจทย์ปัญหาละคนนะครับซึ่งหมายถึงพวกโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ต่างๆได้เรามาดูนะครับนี่เป็นโจทย์ตัวอย่างที่4นะครับบอกว่าฟ้าสายเก็บเงิน7วันวันแรกเก็บเงินได้6บาทนะครับวันที่2เก็บเงินได้มากกว่าวันแรก5บาทวันที่3เก็บเงินได้มากกว่าวันที่2 5บาททำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับไปให้ครบ7วันวันที่7ฟ้าใสนะเก็บเงินได้กี่บาทและรวม7วันมีเงินเก็บทั้งหมดเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ข้อนี้ถามกี่คำถามครับ4คำถามกี่คำถามครับโจทย์ข้อนี้เป็นวันแรกคำถามค่ะสองคำถามครับถามสองคำถามนะครับเราจะเริ่มแสดงวิธีทำนะครับตามขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่หนึ่งทำความเข้าใจโจทย์เมื่อเราอ่านโจทย์แล้วเราจะพบว่าฟ้าใสเก็บเงินทั้งหมดกี่วันครับเจ็ดวันครับเจ็ดวันวันค่ะครับผมเก็บมาเจ็ดวันนะแล้วเราจะต้องหาเงินที่เก็บในแต่ละวันเสียงใครเปิดไมค์นะครับปิดไมค์ได้นะครับตอนนี้มีเสียงรบกวนมานะครับจะต้องเก็บเงินในแต่ละวันให้ครบ7วันแล้วเอาเงินทั้ง7วันนั้นมารวมกันนะครับนี่คือเราต้องทำความเข้าใจโจทย์เป็นขั้นตอนแรกของการแก้โจทย์ปัญหานะครับขั้นตอนที่2เรากำลังจะวางแผนนะครับวางแผนว่าเราจะหาคำตอบโจทย์ข้อนี้อย่างไรดีนะครับก็คือเราอาจจะวางแผนในข้อนี้โดยการเขียนความสัมพันธ์ของแบบรูป
หรือจะเขียนแสดงเป็นตารางก็ได้นะถ้าไม่เขียนเป็นตารางเธอก็อาจจะเขียนวันแรกได้เท่าไหร่สมมุติว่าวันแรกได้6เธอก็เขียน6นะครับวันที่2ได้เท่าไหร่นะเธอก็เขียนวันที่2ว่ามันได้เท่าไหร่นะครับแต่ในที่นี้คุณครูจะขออนุญาตเขียนเป็นตารางนะครับเพื่อให้เธอเห็นความสัมพันธ์ของมันเห็นไหมครับเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าวันที่1ฟ้าใสเก็บเงินกี่บาทครับวันที่1เก็บกี่บาทครับผม6บาทครับ6บาท6บาทครับ6บาทครับทำไมวันที่2ถึงเป็น11บาทล่ะเพราะเขาบอกว่าทำไมครับเพราะเขาบอกว่าเงินวันที่2เงินวันแรกมากกว่าวันแรก5บาทครับใช่ครับถูกต้องต้องเก็บมากกว่าวันแรก5บาทใช่ไหมก็คือเอา6ไปบวกกับ5ใช่ไหมมันก็เลยเป็นกี่บาทครับ11บาทครับ11บาทครับใช่ไหมครับอ้าวพอวันที่3ก็เก็บให้มากกว่าวันที่2อีก5บาทมันก็เลยเป็นเท่าไหร่ครับ16บาทครับ16บาทใช่จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ7วันนะครับก็จะได้ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้นะครับบางคนอาจจะเขียน6ลูกน้ำเครื่องหมายคอมม่านั่นเองนะครับ6เครื่องหมายลูกน้ำ11เครื่องหมายลูกน้ำ16นะครับนะคนชาวบ้านก็เรียกลูกน้ำนะถ้าเกิดคนทันสมัยนะก็บอกคอมม่านะครับนะครับเห็นแล้วคุณครูขอถามหน่อยครับวันที่4ฟ้าใสเก็บเงินกี่บาทครับ21บาทครับ21บาทครับถูกต้องครับทำไมถึงรู้ล่ะว่าวันที่4เก็บ21บาทเอา5บวก16ครับเอา5บวก16ครับถูกต้องครับเอา5บวกกับ16ตอนนี้ขั้นที่2แล้วเธอรู้แล้วว่าอ้อความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเราต้องอ่านให้เข้าใจแล้วจึงค่อยๆเติมจำนวนลงไปในตารางนะครับดูนะครับต่อไปนะครับขั้นที่3เราจะลงมือทำโดยการคิดคำนวณขั้นที่3นี้ครูจะขออนุญาตให้เราคิดปกติเราจะบวกไปเรื่อยๆให้ครบ7วันใช่ไหมแต่คุณครูจะเสนอวิธีการให้เธอหาความสัมพันธ์ของแบบรูปนะครับเดี๋ยวทุกคนมาดูว่าความสัมพันธ์ของแบบรูปเนี่ยเราจะตั้งมันยังไงนะนะครับดูนะครับตามนี้นะเริ่มนะครับวันแรกเก็บ6บาทนะครับเรากำลังจะพิจารณาความสัมพันธ์ของมันนะเก็บ6บาทวันที่1เก็บ6บาททำยังไงที่จะเขียนความสัมพันธ์ให้วันที่1มันเป็น6ลองคิดดูสิครับทำยังไงดีให้ได้6มีใครพอได้บ้างครับทำยังไงที่จะให้วันที่1เป็น6เหมือนกับความสัมพันธ์ที่เราเคยทำในแบบฝึกหัดก่อนๆพอนึกออกไหมครับต้องลองคิดดูก่อนลองสิครับหรือไปดูวันที่2ก่อนก็ได้ทำยังไงให้2เป็น11ถ้าคิดไม่ได้ไปดูวันที่3ทำยังไงให้3เป็น16เข้าใจแล้วใช่ไหมครับลองคิดสิเอาวันไหนก่อนก็ได้วันที่1ก่อนก็ได้2ก็ได้3ก็ได้ใครจะตอบครับรายงานตัวก่อนนะครับเอาใครดีครับลองนะครับลองผิดลองถูกได้นะครับครูไม่ว่าอะไรนะครับขอให้พวกเธอลองผิดลองถูกเท่านั้นเองใครดีครับลองดูสิมีที่พอได้ไหมทำยังไงให้วันที่หนึ่งเนี่ยมันเป็น6บาททำยังไงคำนวณยังไงให้มันเป็น6บาทคนอื่นมีไหมครับมีไหมครับถ้าวันที่1ยังไม่ได้เอาวันที่2ก็ได้นะเคยทำมาแล้วใช่ไหมแบบฝึกหัดแรกๆเลยแบบฝึกหัดที่1ที่2ใช่ไหมที่เป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับเราต้องพยายามหาความสัมพันธ์คนอื่นได้ไหมครับ
ลองดูลองดูผิดไม่เป็นไรนะครับครูจะค่อยๆใบให้ไปทีละนิดนะครับใครจะตอบครับทำยังไงครับครูคะจ๋าชื่ออะไรลูกธัญวรรณค่ะจ้าธัญวรรณพายทองหนูบอกครูหน่อยสิหนูจะเอาวันไหนดีวันที่1วันที่2หรือวันที่3ดีจ๊ะวันที่1ค่ะจ้าวันที่1หนูทำยังไงให้ได้6จ๊ะคูณกับ5แล้วบวก1เหรออ๋อเอา1ตรงนี้นะครับไปคูณกับอะไรนะลูกคูณกับ5แล้วก็บวกด้วย1จ้าเก่งมากจ้าถูกต้องเลยครับนักเรียนทุกคนดูนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับธัญวรรณนำได้นำวิธีการเขียนความสัมพันธ์ให้พวกเราดูว่าวันที่หนึ่ง1จะเป็น6บาทได้เนี่ยให้เอา1คูณ5แล้วบวกด้วย1ได้6ต่อไปเป็นวันที่2ครับขอคนอื่นบ้างคนอื่นพอมีความคิดได้หรือยังครับว่าวันที่2ความสัมพันธ์น่าจะเป็นอย่างไรจึงจะได้11 25บวก1ครับคุณครูขอสุดที่มานะครับสุดที่มาได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับคนอื่นปิดไมค์ก่อนนะครับคนอื่นปิดไมค์ก่อนนะลูกสุดที่มาครับครับสุดที่มาวันที่2ความสัมพันธ์ให้ได้ทำยังไงครับ2คูณ5บวก1ครับ2คูณ5บวกด้วย1ได้11ถูกต้องครับต่อไปวันที่3ครับเอาใครดีเอ่ยสสิการได้ไหมลูกวันที่3ทำยังไงจึงจะได้16บาท3คูณ5บวก1ค่ะเก่งมากครับผมถูกต้องเลยเห็นไหมครับว่าพอเราคิดความสัมพันธ์ได้แล้วเราบอกได้ทันทีว่าถ้าเราจะหาไปวันที่7เนี่ยทำอย่างไรจึงจะได้ว่าวันที่7ฟ้าสายเก็บเงินกี่บาทใช่ไหมวันที่4ทิติโชติครับได้ยินครูไหมครับทิติโชติได้ยินครับครับทิติโชติวันที่4เก็บเงินได้กี่บาทครับทำยังไงครับเอา5ไปคูณ4บวก1ครับควรจะเอา4ขึ้นก่อนนะลูกเพราะว่ามันเรียงเลขเห็นไหมครับ1 2 3แล้วก็4นะครับเอา4ไปคูณ5แล้วก็บวกได้1ถูกต้องนะครับแล้วเรียนพยายามอย่าเขียนตัวเลขสลับนะครับให้มันเรียงลำดับมันจะทำให้เราสังเกตเห็นความสัมพันธ์ได้ชัดเจนขึ้นนะครับเป็น21บาทดังนั้นถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่7แสดงว่าวันที่7ทำยังไงครับจึงจะได้ว่าวันที่7ฟ้าใสเขาเก็บเงินกี่บาทเอานิธิครับนิธิได้ยินนะครับครับวันที่7นิธิทำไงครับ7คูณ5บวก1ครับ7คูณ5บวก1เท่ากับ36ครับ36บาทเก่งมากครับนักเรียนนะครับนี่คือการหาความสัมพันธ์ของการเก็บเงินฟ้าใสในแต่ละวันใช่ไหมครับเราจะทราบเลยว่าถ้าเกิดวันที่เท่าไหร่ฟ้าใสเก็บเงินได้เท่าไหร่ถ้าเราจะหาวันที่วันที่30วันที่30เราก็เอา30ไปคูณกับ5ใช่ไหมครับนะครับวงเล็บเปิด30คูณได้5วงเล็บปิดแล้วก็บวกได้1เราก็จะรู้เลยว่าอ้อวันที่30เนี่ยฟ้าใสเขาเก็บเงินเท่าไหร่เห็นไหมครับการที่เราฝึกเขียนความสัมพันธ์เราจะสามารถหาอะไรที่มันง่ายขึ้นนะครับต่อไปนะครับโจทย์ถามมา2คำถามคำถามที่1โจทย์ถามว่าไงนะครับคำถามที่1ฟ้าใสฟ้าใสเก็บเงินวันที่7กี่บาทใช่ไหมเราได้คำตอบมาแล้วว่าฟ้าใสเก็บเงินวันที่7ได้กี่บาทครับ36บาท36บาทต้องครับยังมีอีกคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งก็คือว่ารวมเงินที่ฟ้าใสเก็บทั้งหมดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7แสดงว่าเราต้องตอบวันที่4ที่5ที่6ได้ด้วยใช่ไหมนะใช่ค่ะแล้วเอาเงินของทุกวันมาทำไมกันครับเอาเงินของทุกวันมาบวกจะมาถูกต้องครับเอามาบวกกันเอามารวมกันนั่นเองนะครับนะครับครูจะเน้นว่าข้อดีของการ
หาแบบรูปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหาความสัมพันธ์ของวันที่แบบว่ามันเยอะๆได้นะวันที่20วันที่30เราจะรู้เลยว่าเขาเก็บเงินวันนั้นเท่าไหร่นะครับอ้าวในคำตอบที่2นะครับว่าทั้ง7วันฟ้าใสเก็บเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่เห็นแล้วใช่ไหมครับนี่คือการหาคำตอบมาแล้วว่าวันที่4ฟ้าใสเก็บเงินกี่บาทวันที่5เก็บเงินกี่บาทวันที่6เก็บเงินกี่บาทแล้ววันที่7เก็บเงินกี่บาทเอาครับทุกคนลองคำนวณสิครับว่าทั้ง7วันฟ้าใสเก็บเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลองเลยครับเอาความเร็วนะครับคุณจะลองนับ1ถึง10ดูว่าใครจะตอบได้นะครับ146บาทโอ้โหคุณนับ1นี่เธอตอบ146บาทไวทำไมถึงได้146บาท147ครับอ๋อมีคนบอกว่าได้147ด้วยนะยังไงยังไงกันคิดยังไงลูกคิดยังไงมันถึงได้คำตอบเร็วอย่างนั้นบอกครูได้ไหมครับว่าทำไมถึงได้คำตอบเร็วครูรู้ว่าเธอบวกกันทำไมบวกเร็วจังเลยมาดูเทคนิคครูดีกว่าว่าถ้าเป็นครูเนี่ยทำยังไงถึงจะบวกแล้วให้มันได้เร็วขึ้นดูนะครับ7วันนะครับเห็นไหมครับเอา6บวก11บวก16บวก21บวก26บวก31แล้วก็บวก36นักเรียนเห็นจำนวนหัวกับท้ายไหมหัวกับท้ายคือ6กับอะไรครับ6กับ36ครับ36ใช่ไหมครับ6กับ36ถ้าบวกกันได้เท่าไหร่ครับหกบวกสามสิบหกได้42นะครับถัดไปคือ11กับ31เห็นไหมครับหัวท้ายไล่มานะครับ11บวกกับ31ก็ได้42ครับได้42กันนะครับ16บวกกับ26ครับก็ได้42ก็ได้42เหมือนกันนี่คือข้อสังเกตว่าถ้าเกิดเราจะบวกให้เร็วๆนะครับก็จะมี42ทั้งหมด3คู่ใช่ไหมครับมี42 3คู่หัวท้าย6 36คู่ที่1 11 31คู่ที่2 2ใช่ไหมครับ16กับ26คู่ที่3ครับ3 3ก็เลยเอา42เนี่ยมาคูณกันกี่ครั้งครับ3ครั้งครับใช่ครับเอา42มาคูณด้วย3คือ3คูณด้วย42นั่นใครเปิดไมค์ไว้ครับนักเรียนที่เปิดไมค์ต้องเบานะครับผมไม่เลยครับเอา42มาคูณด้วย3เพราะว่ามี42 3คู่ไม่งงนะครับเหลือ21ซึ่งอยู่ตรงกลางตัวเดียวใช่ไหมถ้าเหลือตัวกลางตัวเดียวก็เอามาทำไมครับบวกครับเอามาบวกครับ21เพราะ21ไม่มีคู่นะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมี42ทั้งหมด3คู่นะครับที่จับคู่หัวท้ายแล้วก็เหลือ21ที่ไม่มีคู่จึงนำมาบวกได้147บาทนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคการบวกนะครับถ้าเกิดมีจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบนี้บวกบวกกันหลายตัวจับหัวกับท้ายบวกกันดูว่ากี่คู่นะครับก็จับคูณเข้าไปนะครับคูณเสร็จก็ถ้าเกิดมันมีตัวกลางเหลือก็ต้องเอาตัวกลางมาบวกถ้าไม่มีตัวกลางเหลือก็ไม่ต้องบวกไม่งงนะครับนี่คือวิธีคิดนะครับนักเรียนครับตอนนี้คุณครูมั่นใจว่าในแบบฝึกหัด 1.4 นะครับครูคิดว่าหลายคนน่าจะทำได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงแบบฝึกหัดที่ 1.4 นะครับมีใครสงสัยในแบบฝึกหัด 1.4 บ้างเอ่ยมีไหมครับมีไหมข้อ2กับข้อ3ครับข้อ2กับข้อ3ข้อ3ค่ะจ้าคุณครูบอกไว้แล้วว่าหนูจะต้องทำเป็นตารางนะครับโดยเฉพาะข้อ2แม่มีเงิน3เท่าของลูก3เท่า3เท่าคือคูณใช่ไหมลูกนะแม่จะต้องมีเงินเป็น3เท่าของลูกถ้าลูกเนี่ยมีเงิน2บาทแม่ก็ต้องมีเงินเท่าไหร่ครับ6บาท4บาท6บาท6บาทครับเพราะว่าคูณนะครับ3เท่าคือใช้3คูณนะลูกนะครับแต่หนูต้องทำเป็นตารางแบบที่ครูสอนเมื่อวานนะครับหนูต้องคิดตารางว่าตารางมีอะไรบ้างนะ
แต่มีคนที่ส่งมาแล้วแต่ว่าเขาตอบมาเลยตอบสั้นมานะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปดูถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวครูเฉลยให้ทีหลังนะข้อที่3นะครับไก่กับสุนัขนะครับโอ้ยเหมือนเรื่องนับขานี่เลยนับขาหมูอ่ะจำได้ไหมลูกหมูกับไก่อ่ะนะครับลองไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับแล้วหนูลองเอามาประยุกต์ซิว่าจะทำแบบฝึกหัดข้อที่3ได้อย่างไรนะครับส่วนวันนี้ก็จะเน้นหนักไปที่ข้อที่4นะครับโอเคใครจะถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้างงก็ถามในไลน์ส่วนตัวนะลูกมีอะไรอีกไหมครับมีไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเสียงอ้อยเลยไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็อย่าลืมนะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์พวกเราจะมาพบกันตอนกี่โมงครับวันศุกร์10 โมงครับครับ4 โมงเช้าครับใช่10 โมงก็คือ4 โมงเช้านะครับ10:10 น.เนี่ยบางคนบอกไม่รู้อีกนะก็คือ4 โมงเช้านะครับวันศุกร์เรามาดูซิว่าถ้าเกิดเป็นโจทย์ที่เป็นลักษณะของข้อสอบเนี่ยนะครับหรือในแบบฝึกหัดของสสวทเนี่ยมันจะมีรูปแบบเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันนะครับหาคำตอบนะครับมาช่วยกันคิดนะครับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเด็กครับออกได้เลยสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับ